ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุได้อีก3สถานีนะคะตอนนี้ความจริงเนี่ยทางผอ.คุณชลิตวงศ์สกุลเนี่ยก็ได้ลิงก์สัญญาณให้มานานแล้วนะคะแต่ว่าตัวเองก็ลืมทักทายต้องขออภัยจริงๆลืมทักทายท่านญาติธรรมทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะสถานีวิทยุ PP Radio ค่ะอำเภอบ้านไร่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ Magic Wave Radio อำเภอหนองฉาง 107.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสถานีวิทยุ White Heartอำเภอสว่างอารมณ์ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอีก3สถานีนะคะสำหรับสถานีทางรายการวิทยุเพราะว่าเห็นมีทางญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุทักทายมาค่ะทีก็มาที่วัดปูจวงเลยบอกว่าติดตามฟังทางวิทยุอยู่ไม่ใช่ Facebook ไม่ใช่ YouTube ก็ต้องขอขอบคุณพี่เยานะอีกท่านนึงนะคะพี่เยาที่ได้ลิงก์โหลดนะฮะโหลดเทปในการบรรยายทุกวันนะคะไปลงที่ YouTube ด้วยนะขอบคุณพี่ยาวมากๆเลยนะคะก็ได้เจอกันช่วงที่ไปพระธาตุพนมถ่ายรูปด้วยกันเอาไว้วันนี้คงจะได้เห็นหน้าตาพี่ยาวนะคะก็คิดว่าจะโพสต์รูปผู้ที่ร่วมสร้างบารมีอีกหนึ่งท่านนอกจากว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุซึ่งมีคุณูปการในการช่วยเหลือในการทำงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นวัดป่าสะพาน2ที่ครูบาอาจารย์เมตตามารวมถึงสถานีวิทยุของทางอุทัยธานีแล้วก็ YouTube ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ญาติธรรมได้สามารถฟังย้อนหลังได้ขอบคุณพี่ยาวมากๆเลยค่ะนะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุทางวิทยุออนไลน์นะคะก็คือออนไลน์สมาพันธ์วิทยุพุทธศาสนาอาเซียนเนี่ยวิทยุออนไลน์เนี่ยเป็นการติดตั้งระบบจากคุณจิราพรเจริญชัยสามีเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำโปรแกรมเมอร์ทำเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุออนไลน์แบบนี้แล้วก็เช่าช่องสถานีแล้วก็ออกวิทยุออนไลน์ให้กับทางวัดหลายๆวัดที่มีวิทยุอยู่มารวมกันอยู่ในช่องเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมสร้างบารมีในส่วนของออนไลน์เมื่อสักครู่นี้ก็ยังคุยกับแม่ชีที่ท่านมาพำนักชั่วคราวที่จะมาอยู่ที่วัดก็คุยกันว่าชีวิตตัวเองจริงๆเนี่ยมันอยู่กับออนไลน์เลยนะถ้าเราปฏิเสธออนไลน์สวัสดีค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะหลายๆท่านคุณดาเลศนะคะที่ทักทายเข้ามาชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่กับออนไลน์คือส่วนใหญ่เราจะปฏิเสธอย่างเช่นเด็กๆสมัยเนี้ยทำไมถึงติดโทรศัพท์เราไม่สามารถที่จะควบคุมเด็กๆได้หรือโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปก็อย่าลืมว่าตอนที่ยุคที่เราเป็นเด็กอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ล่วงหน้ากว่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับเราเหมือนกันเขาก็บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปคำเดียวที่เราพูดกับเด็กรุ่นใหม่แต่ทีนี้เนี่ยโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรบนโลกที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาให้มีความสุขอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราต้องทำเมื่อกี้นี้สักครู่นี้ก็เห็นคุณชมพู่นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณชมพู่ด้วยนะคะที่โอนปัจจัยมาให้ญาติธรรมโอนปัจจัยกันมาทำเสื้อค่ะนะทำเสื้อแล้วก็จำหน่ายโดยที่ไม่ได้หักต้นทุนใดๆเอาเงินเข้าการกุศลส่วนหนึ่งก็ได้โอนไปที่จุดช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางคุณหมอสมชายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาสลิปให้คุณชมพู่ดูเรียบร้อยแล้วนะคะ 3,100 บาทขออนุโมทนาสาธุค่ะแล้วเมื่อวานตัวเองก็เห็นในส่วนของคุณหมอโพสต์คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามีโพสต์ใครมีโพสต์ทำบุญกิจกรรมต่างๆเนี่ยตัวเองก็จะร่วมด้วยไม่มาก200 300 101อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ได้ทำทุกวัน
คือถึงบางทีเนี่ยเราจะไม่ได้ทำตรงนี้เงินเราก็หมดอยู่ดีเราทำเอาเงินของเราเนี่ยไปรวมคนอื่นให้มันเกิดพลังเดียวอ่ะไหมคือการทำบุญร่วมกันเนี่ยท่านญาติธรรมค่ะมันหมายถึงว่ากำลังของเราบางทีมันก็ไม่พอมันต้องรวมกันมันถึงจะเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทำบุญกันอยู่เนี่ยเราเอากำลังเราไปรวมกับเขาด้วยเนี่ยมันก็จะทุกคนก็จะออกแรงคนละนิดเดียวมันก็จะช่วยให้สังคมน่าอยู่กำลังใจดีๆมันเกิดขึ้นระหว่างเรามีเรียกว่าพี่น้องของเราเตียงเคยพูดเรื่องนี้แล้วว่าคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครเลยหรอกที่ไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารักพี่เรารักน้องของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นแม่ของเราในอดีตชาติเรารู้ว่าคนนี้เป็นน้องของเราในอดีตชาติคนนี้เป็นพ่อของเราในอดีตชาติเราจะกล้าไปเอาเปรียบเขาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งชาตินี้เขาเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เอาเปรียบนะบางทีคนเราเป็นอย่างนั้นอะไรที่ทำให้นิสัยของคนมันไม่เหมือนกันเมื่อวาน2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสคือช่วงนี้รายการอุเทศธรรมเนี่ยเป็นรายการที่ฟังยากนิดนึงเพราะว่าท่านพระอาจารย์ท่านให้เอาวิมุตติมรรคมาอ่านแต่สำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากคือมันมึนก็จริงนะหนังสือไม่ได้มึนแต่เราเนี่ยละมึนอ่านแต่มันเป็นประโยชน์มากกับการทำงานของเราในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานมันชัดขึ้นอ่ะจากที่เรามีความเข้าใจแบบนี้แล้วพอเราไปอ่านตำราเนี่ยตำราเนี่ยตอกย้ำให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราเจอมาหรือสิ่งที่เราคิดถูกนะใช่นะอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนั้นทีนี้อย่างที่เราคุยกันไว้ว่าไปวัดนะคะอนุโมทนาบุญค่ะคุณอ้อยนะคะคือเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มันอยู่ที่หัวใจของเราใครมีภูมิคุ้มกันมากหัวใจมันก็จะถูกป้องกันมากใครมีภูมิคุ้มกันน้อยหัวใจมันก็จะอ่อนแอมันเหมือนกับผนังที่มันป้องกันอะไรได้น้อยอะแรงเสียดทานต่างๆที่เข้ามาบนโลกใบนี้มันหลากหลายเหลือเกินอะไรล่ะที่มันเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อล่วงหน้านี้เนี่ยเมื่อวานไม่ได้จัดรายการไปเอาขนมไปแจกเด็กๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้บอกว่าที่ไหนนะเขาไม่ให้บอกว่าที่ไหนยิ่งอยากรู้ก็ใหญ่เลยนะเป็นตอนนี้ก็หลายๆที่นะก็พยายามที่จะไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนรู้ว่ามันสวยงามกลัวคนไป เอาขนมไปแจกเด็กๆก็เลยไม่ได้มาเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดไปแล้วเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นแหละค่ะอะไรคือเข็มถ้าเกิดว่าการนำยาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยหรือการนำวัคซีนเข้าสู่ร่างกายทางการแพทย์คือเข็มแล้วอะไรล่ะที่เปรียบเสมือนกับเข็มที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของจิตใจบุญค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันจะหล่อเลี้ยงดีๆของบุญเนี่ยมันคือความเชื่อนะคะความเชื่อถ้าความเชื่อมันไม่พอเนี่ยความจะรักษาบุญเอาไว้เนี่ยมันไม่มีมันไปเชื่ออย่างอื่นไงไม่เชื่อบุญแต่เราเชื่อบุญเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวอะถึงสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเจ็บปวดถึงสถานการณ์ข้างหน้ามันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะแต่ไอ้หัวใจที่มันเชื่อมั่นในบุญมันจะไม่มีทางทำให้เราเปลี่ยนใจในการทำความดีเหมือนกับพระโพธิสัตว์อะค่ะท่านญาติธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะพูดถึงพระโพธิสัตว์ตลอดเพราะว่าพระโพธิสัตว์เป็นต้นแบบของความศรัทธาที่มีต่อการทำความดีจนเป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดพระโพธิสัตว์อะแต่เราต้องได้แนวทางตรงนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะคุณหมออู๊ดได้บุญด้วยการอ๋อวันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านหรือเปล่าเอ่ยนะคะลืมไปเลยค่ะลืมวันลืมคืนนะทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยเปรียบเสมือนกับเข็มที่ฉีด
ฉีดยาวัคซีนเข้าไปในร่างกายถ้าเกิดเข็มไม่ดีหรือบุญเนี่ยไม่ดีไอ้เจ้าตัวบุญมันก็จะกลายเป็นวัคซีนไม่ได้มันจะเป็นเฉพาะแค่ยาฆ่าเชื้อโรคเฉพาะหน้าเหมือนกับ ER ที่รักษาโรคไม่ได้รักษาระยะยาวมันไม่เป็นวัคซีนนะคะขอบคุณค่ะคุณต้อมไปเสียบมันมาค่ะไปโอ้โหมือยังเจ็บอยู่เลยจริงๆแล้วนะคะไปเสียบมันมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยบุญที่มีกำลังต้องเป็นบุญที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเคยทำบุญแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าแล้วทำไมพระโพธิสัตว์ทำบุญจึงไม่ทุกข์คนที่ทำบุญแล้วเป็นทุกข์เพราะว่าทำบุญไม่ตรงกับหลักคำสอนพุทธเจ้านั่นเองทำแล้วมันเป็นทุกข์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยโดยธรรมดาแล้วเนี่ยเรามักจะปรารถนาความรักเราต้องการความรักเราต้องการให้คนเข้าใจเรามันเหมือนกับอะไรที่หล่อเลี้ยงตัวเองก็เป็นนะบางทีอะถ้าขาดสตินี่ได้เรื่องเลยนะสมมติว่าเราทำความดีไปเนี่ยแล้วเราไปคิดถึงเอ้ยทำไมคนนี้เขาถึงได้ไม่ชื่นชมเราทั้งที่เราอุตส่าห์ทำดีด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันเผลอคิดปุ๊บนี่มันตกเลยนะจิตแต่บันไดก็แล้วแต่ที่เรามีความมั่นใจในบุญอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะไม่ได้หวังคำชมจากใครต่อไปเราจะมีความสุขในขณะที่เราได้ทำแล้วจบเพราะว่าเราหวังการตอบแทนจากบุญที่เราทำเราจึงเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่วัคซีนทุกตัวค่ะบุญทุกอย่างในบุญกิริยาวัตถุ10บุญทุกอย่างในบารมีเนี่ยมันกลายเป็นบารมีเนี่ยคือเป็นวัคซีนแล้วนะตอนที่มันเป็นบุญเนี่ยคือบุญกิริยาวัตถุ10แต่ตอนที่มันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบารมีอย่างเช่นการทำทานนะคะการทำทานเนี่ยมันเป็นบุญแต่ถ้าเกิดเราทำทานเป็นเราเสียสละเป็นจิตของเราเนี่ยมันสละออกมันมีความสุขที่ได้ให้อะบุญนั้นเป็นบารมีละพอเราประสบกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าการสูญเสียวัตถุต่างๆเนี่ยมันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์คนบางคนแทบจะขาดใจตายเลยนะถ้าเกิดสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองรักไปเพราะว่าไม่เคยเสียสละอะไรเลยเพราะฉะนั้นกำลังในใจของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนี่คือตัววัคซีนที่ป้องกันทุกข์ถ้าเกิดบารมีของเราในการสละทานมาเยอะเนี่ยมันเฉยๆเลยค่ะบางทีของหายไปก็เฉยๆนะจนคนก็หาว่าเราเนี่ยไม่สนใจข้าวของปล่อยปะละเลยดีของมันหายไปแล้วไม่เห็นตามหาเลยอะไรเงี้ยก็มันหายไปแล้วจะไปตามมาหามันทำไมก็มันหายไปแล้วถ้ามันอยู่มันก็ต้องอยู่ที่เดิมถ้ามันหายไปก็แสดงว่ามันมีเหตุอะไรของมันไปแล้วล่ะอย่าไปเสียเวลากับมันเดี๋ยวมันกลับมาก็กลับมาคือถ้าเราไม่เคยขโมยเคยอะไรเนี่ยของไงก็ไม่หายอ่ะที่จะทำนี่คือความจริงทีนี้ทานเราพูดไปแล้วหลายวันละต่อไปคือศีลเนี่ยมันคือพูดยากนะเอาแบบความจริงเราคุยกันแบบความจริงเลยนะวันนี้เราไม่คุยกันแบบทฤษฎีอย่างเดียวการรักษาศีลเนี่ยว่าแบบสวยงามในโลกใบนี้ที่เขาคุยกันก็คือการไม่เบียดเบียนค่ะเป็นคนดีเป็นกุลสตรีเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนดีในโลกคนที่มีศีลนะแต่เอาความจริงที่เราคุยกันบางทีมันเจอคนเห็นแก่ตัวนะไอ้ความรู้สึกที่ไม่เบียดเบียนน่ะที่เราตั้งเอาไว้น่ะบางทีมันเกิดกลายเป็นการปกป้องตัวเองขึ้นมาแล้วไปมาพอเขาเบียดเบียนมาเราก็เลยต้องเบียดเบียนคืนโดยที่เราไม่รู้ตัวความจริงอันเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถึงเราจะคิดไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลเนี่ยคือการงดเว้นจากการเบียดเบียน1ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติน่ะ1ไม่เบียดเบียนทางร่างกายอ่ะนะโอ้ยทำง่าย
ทีนี้ปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาทำร้ายลูกเรามาทำร้ายคนที่เรารักต่อหน้าต่อตาเราจะทำร้ายเขาหรือเปล่าอ้าวอันนี้มันเริ่มมีตัวทำให้เราเนี่ยบีบคั้นหัวใจแล้วทำให้เราจะต้องทำบาปอ่ะนี่คือชีวิตจริงการถือศีลเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยจะมีใครสักกี่คนที่สามารถถือศีลในชีวิตจริงได้อย่างบริสุทธิ์และเข้าใจศีลวัคซีนตัวเนี้ยมันจึงไม่เท่ากันสวัสดีค่ะพ่อน้องบีเป็นยังไงมั่งเอ่ยแขนหายดีหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่เท่ากันศีลเองอย่างข้อที่2เราบอกว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์สินเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นในการเบียดเบียนผู้อื่นต้องมีเจตนาด้วยนะไม่เบียดเบียนนะถ้าไม่มีเจตนาไม่เบียดเบียนอยู่ดีๆไม่เบียดเบียนเฉยๆเนี่ยไม่ถือว่ามีศีลนะอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าไม่ใช่มีศีลคนมีศีลต้องมีเจตนางดเว้นต้องมีเจตนาเป็นตัวงดเว้นทำความชั่วแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนที่จะพยายามเบียดเบียนเราอยู่เราก็กลัวความสูญเสียจะเกิดขึ้นบางทีมันบีบคั้นมันทำให้เราต้องไปเบียดเบียนคนอื่นโดยสถานการณ์บีบคั้นเนี่ยแหละมันคือตัวแปรของหัวใจเราว่าเราเนี่ยจะสามารถรักษาศีลของเราได้แค่ไหนมันยากตรงนี้รักษาศีลเนี่ยมันยากตรงลงทำจริงตอนที่สมาทานศีลไม่ยากหรอกแต่ตอนทำจริงเนี่ยสถานการณ์บีบคั้นต่างๆเนี่ยถ้าคนดีๆเนี่ยที่เขารักษาศีลได้ไม่ยากค่ะเขาตัดเลยอะไรที่มันผิดศีลก็ตัดทิ้งแต่สำหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยหัวใจที่มันปกป้องตัวเองหัวใจที่มันยอมไม่ได้เนี่ยเอาคืนเนี่ยมันมีพอมีหัวใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันรักษาศีลยากแล้วมันมีตัวบีบคั้นที่มันกระตุ้นทำให้เราทำความชั่วได้ข้อที่3เจตนาในการงดเว้นสามีภรรยาคนอื่นเขาหรือเราเองเนี่ยต้องมีความสันโดษในคู่ครองตอนที่เราคุยกับแฟนเราเนี่ยตอนที่เราไม่เจอใครเนี่ยเราก็บอกฉันจะรักเธอเห็นไหมคะงานแต่งงานฉันจะรักเธอไม่มีใครฉันเจอเธอแล้วเป็นคนสุดท้ายอะไรปรากฏว่าพอมีเด็กสาวๆมาโยนไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าฉันรักพี่ที่จะไปอยู่กับพี่เฉยๆนั่นแหละแต่ความจริงเนี่ยเราอาจจะมีทรัพย์สินมีเงินทองแหละแต่เขาก็พูดยังไงก็ได้นะแค่นี้ใจก็ไปแล้วนี่แหละค่ะมันมีตัวแปรมันจึงไม่ได้แปลว่าเราสมาทานศีลแล้วเนี่ยเราจะรักษาศีลได้สถานการณ์ที่มันเป็นตัวแปรแบบนี้มันทำให้รู้ว่าคนคนนั้นมีศีลจริงหรือไม่จริงหรือเราเป็นโสดยกตัวอย่างสลับกันเราเป็นโสดมีผู้ชายมีสามีมีผู้ชายมีภรรยาแล้วมาจีบเราเราบอกเราไม่เอาหรอกสามีคนอื่นเราก็พูดกับคนทั่วไปหมดเลยว่าเราไม่เอาสามีใครเราเป็นคนดีแต่พอถึงเวลาปุ๊บถ้าฉันให้เธอมาอยู่ด้วยให้เงินเธอทุกเดือนเดือนละ50,000ซื้อบ้านให้หลังหนึ่งซื้อรถให้คันหนึ่งฉันจะช่วยเธอส่งเสียพ่อแม่เอาไหมสมมติครั้งแรกที่เราบอกว่าเอ้ยเราไม่เอาหรอกสามีคนอื่นเนี่ยเราทำเพื่อพ่อแม่นะพ่อแม่เราจะได้สบายเห็นไหมคะไอเนี่ยมันคือตัวแปรของศีลที่เรารักษาว่าเรามีจริงหรือไม่จริงมีจริงไอสถานการณ์ที่มันมาสอบอารมณ์เราเนี่ยหรือสถานการณ์ที่มันมากระทบเราเนี่ยมันจะมาวัดเราว่าเรามีศีลจริงหรือไม่จริงแล้วส่วนใหญ่ก็มีไม่จริงพอมีสถานการณ์อะไรมาบีบคั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกเราเป็นคนดีเราไม่ขโมยของคนอื่นปรากฏว่าเรากำลังช็อตเงินมีคนทำเงินตกอยู่แล้วเห็นทั้งเห็นอยู่นะว่าเจ้าของเนี่ยทำเงินตกอยู่เราก็กำลังร้อนเงินเลยสมมติเราจะหยิบเงินอันนั้นเนี่ยส่งให้เจ้าของเขาหรือเราจะหยิบเงินนั้นใส่กระเป๋าเราเองไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวแปรที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีศีลจริงหรือเปล่ามันเป็นตัวเช็คศีลของเรานั่นแหละสถานการณ์
เราอย่าไปเที่ยวพูดกับใครทั่วไปหมดว่าเรามีศีลเรามีหรือเราไม่มีเนี่ยเรารู้ตัวเราเองดีเราไม่ต้องพูดทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้คนพูดถึงเราอะว่าเรามีศีลหรือเราไม่มีศีลเนี่ยให้เขาดูเราเองให้เขาพูดเราไม่ต้องไปบอกเขาให้เขาดูเราเองเพราะว่าสติปัญญาของคนดูก็ไม่เหมือนกันบางคนมีมาตรฐานของการดูคนเนี่ยสูงแล้วรู้ด้วยว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีบางคนมีมาตรฐานในการมองคนอื่นไม่เป็นมองตามกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาคำพูดของคนมาตัดสินว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนไม่ดีไม่ได้เราต้องเอามาตรฐานของพุทธเจ้าเท่านั้นสมมติว่าเราทำตัวเราไม่ผิดศีลเลยอะเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในกามเราไม่ได้ส่อเสียดนินทาให้ร้ายเราไม่ได้ดื่มสุรา5ข้อครบเลยนะแต่ว่าเราดันไปขัดผลประโยชน์ของเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงแหละแต่คนที่ได้กลับเป็นเราไปขัดผลประโยชน์เขาก็เกลียดเราคนคนนี้ไม่มีทางพูดถึงเราดีอ่ะนี่คือโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมีความทุกข์เพราะคนอื่นไปพูดถึงเราไม่ดีคนอื่นไปพูดถึงเราไม่ดีเรามีความทุกข์ตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากว่าที่ผ่านมาของตัวเองเนี่ยที่มานั่งพูดรายการธรรมานี้ได้เนี่ยดำเนินลอยตามคำสอนของพุทธเจ้าในชีวิตจริงมันจึงต้องใจในกระบวนการปฏิบัติในชีวิตจริงจึงสามารถนำการปฏิบัติในชีวิตจริงมาพูดในรายการได้ไม่ใช่นั่งพองเนาะยุบเนาะบองเนาะยุบเนาะเห็นพองเห็นยุบจิตหลุดไปที่ฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่จริงตอนที่ชีวิตอยู่เนี่ยเดินเหินไปนู่นไปนี่ไปตลาดไปไหนตอนไหนเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกินกระทบรสเนี่ยกิเลสเกิดไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นมั่งทันอารมณ์หรือไม่ทันอารมณ์อันนี้ต่างหากเอามาใช้ไม่ใช่ไปเดินพองเนาะยุบเนาะมันไม่ใช่เวลานั้นแล้วเวลานั้นตามันทำงานจริงมันกำลังเดินตลาดอยู่หูมันได้ยินจริงจมูกมันได้กลิ่นจริงเราต้องเอาสติไปอยู่ของจริงแล้วเราจะมานั่งซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะไม่ได้เพราะว่าชีวิตจริงมันทำงานอยู่มันต้องอยู่กับปัจจุบันจริงๆที่เรากำลังฝึกมาไม่ใช่เราไปนั่งดึงอารมณ์ถ้าอย่างนั้นนะแสดงว่าเราหนีจากอารมณ์ปัจจุบันจริงแต่ที่เรามานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้เคลื่อนไหวไงเรานั่งขัดสมาธิเนี่ยพองหนอยุบหนอจึงเป็นปัจจุบันที่สุดตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นปัจจุบันที่สุดตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยเป็นปัจจุบันที่สุดแต่พอเราออกไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยตาก็ลืมหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันของเรามันไม่ใช่ซ้ายเดินขวาเดินละมันไม่ใช่ตาเห็นแล้วมันไม่ใช่พองไม่ใช่ยุบแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแบบนั้นพอฝึกแบบนั้นปุ๊บชีวิตที่มันผ่านมาทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเนี่ยพอเราฝึกบ่อยๆเราจะรู้แล้วว่ามันมีอารมณ์ร่วมถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราจะเห็นความคิดของเราแต่ถ้าเราพูดมากๆมันจะไม่เห็นพูดน้อยๆตอนไหนควรพูดอย่างเช่นแต่รายการเนี่ยพูดมากๆเนี่ยดีได้บุญแต่บางทีเนี่ยไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้ใช้ความคิดมั่งก็ได้อย่างเงี้ยเชื่อไหมคะกว่าที่จะมาพูดธรรมะแล้วนำประสบการณ์มาเล่าให้ท่านญาติธรรมฟังเนี่ยผ่านกระบวนการผ่านน้ำตามาไหลถ้าน้ำตามันใส่ไว้ในโอ่งในไหได้ใส่ไว้ในที่เก็บได้มันคงเยอะมากเส้นทางของนักปฏิบัติเส้นทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นไม่เหมือนทางโลกชีวิตทางโลกมันไม่ดีมันไม่เหมือนกันขอบคุณมากค่ะคุณหมอชีวิตคือการปฏิบัติค่ะได้บุญด้วยกันเราจะได้ด้วยกันนะคะแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเชื่อหรือเปล่าคะว่าสมัยอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เลยก็ไม่เชิงวัยรุ่นอะสักประมาณ21 22อายุประมาณ21 22ก็ยังไม่มีความสามารถอะไรเลย
บรรยายทำอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เช่นแรงงานค่ะอยู่ในวัดอ่ะล้างถ้วยล้างจานเขาให้ทำอะไรก็ทำผู้ใหญ่ใช้อะไรก็ทำนี่นะคะก็ไปแล้วตอนนั้นไปจัดโต๊ะอาหารไปจัดโต๊ะอาหารผู้ใหญ่พูดจาไม่ดีเลยผู้ใหญ่พูดจาไม่ดีเลยพูดจาคือเราเนี่ยมาในแนวของศาสนาของปัญญาแต่ทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นแนวแบบเชื่อในเรื่องของเทวดาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราแข็งด้วยไงเราปฏิเสธก็คือปฏิเสธอย่างเงี้ยแกก็พูดเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยพอเราพูดไปคำเดียวเองมั้งเราถามก็ไปคำถามดีๆแหละถามคนเขาว่าเราแบบใช้อารมณ์อยู่ในวัดถึงขาดความเมตตาตอนนั้นรู้สึกผิดหวังกับผู้ใหญ่ในวัดตัวเองเข้าวัดตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่นะเป็นที่หวาดกลัวของบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ในวัดทั้งหลายแทนที่เขาจะชื่นชมเรานะว่าเราสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตสวัสดีค่ะพี่ปีนะคะเขากลัวเราจะไปสึกพระทั้งที่เราเนี่ยเข้าหาพระน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำถ้าเกิดพระท่านครูบาอาจารย์ท่านไม่เรียกหรือไม่อะไรเราก็ไม่ไปเพราะเรารู้ว่าเราปรากฏว่าตอนนั้นก็เองก็แข็งเป็นคนหัวแข็งพอสมควรแล้วก็ไม่ยอมใครเหมือนกันคือถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่ยอมมันได้เรียนรู้ในการยอมคนด้วยนะสุดท้ายในการยอมนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีขึ้นคนแก่เรียกเราดีเลยขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะคะเสียงก็ตุกแล้วครับคนแก่นะเรียกเราไม่ตุกกันนะประมาณ 7-80 แต่แกแข็งแรงอ่ะแกมาวัดแกแข็งแรงแกก็เป็นห่วงที่วัดใหญ่มีพระอาจารย์หลายรูปพระอาจารย์รูปนี้ก็ชอบมาคุยกับเราก็ด้วยความที่ว่าคนน้อยอ่ะนะคนรุ่นเดียวกันมันก็คุยกันรู้เรื่องมากกว่าเรื่องธรรมดาเรียกไปช่วยงานแข็งแรงกว่าอะไรกว่าก็เรื่องปกติตอนนั้นตัวเองเข้าไปถามคนแก่เลยนะแข็งเป็นคนแข็งก้าวร้าวมีส่วนเหมือนกันนะมีความก้าวร้าวคือพอถ้าผู้ใหญ่ผิดเนี่ยไม่ยอมสมัยก่อนก็เข้าไปหาผู้ใหญ่ยายชุดที่ยายใส่อ่ะเขาเรียกชุดอะไรถามแกใส่ชุดธุดงค่ะแล้วก็ติดโอ้โหพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะหนูเนี่ยเห็นชุดยายแล้วหนูเคารพนะแต่เป็นคนพูดเจ็บอ่ะนะเห็นชุดยายแล้วหนูเคารพชุดที่ยายใส่มากแต่ถ้าเกิดยายจะว่าใครหรือยายจะทำอะไรกับใครที่มันไม่ดีนะหนูคิดว่ายายน่าจะเอาชุดนี้ก่อนเพราะว่าชุดนี้มันมีเกียรติมากถ้ายายว่าใครในชุดนี้เนี่ยคนที่เป็นพวกเดียวกับยายเป็นทุดงเขาจะเสียหายไปด้วยแข็งกระด้างค่ะตอนนั้นสวัสดีค่ะพี่ทีมการนมัสการค่ะพระอาจารย์นองตัวเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำหนึ่งบอกว่ายายคะหนูถามยายอย่างหนึ่งว่าถ้าหลานอะไรเนี่ย21เนี่ยเข้าวัดยายจะดีใจไหมแล้วทำไมอ่ะหนูเนี่ยไม่ต้องให้ใครชวนเข้าเลยวัดเนี่ยมาปฏิบัติธรรมหนูก็ช่วยงานวัดทำทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นทำแต่ทำไมล่ะทำไมหนูถึงผิดในสายตาของยายเพราะหนูไม่ใช่ลูกหลานยายใช่ไหมทำไมยายไม่คิดว่าทุกคนเป็นลูกเป็นหลานมันทำให้คนที่เป็นเด็กๆ เข้าวัดเนี่ยแล้วคนแก่ก็พูดกันว่าทำไมเด็กๆสมัยนี้มันไม่เข้าก็เข้ามาแล้วเจอคนแก่แบบนี้มันจะอยากเข้าไหมล่ะป่าก็พูดไปทำไมคนสมัยนี้ไม่เข้าวัด
ทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าว่ากันแต่พอเข้าวัดไปแล้วเจอแบบเนี้ย เจอความโหดร้ายเจอความเรียกว่าความใจดำอ่ะของคนที่มันซ่อนอยู่บนกิเลสเนี่ยถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่อดทนที่จะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยเลิกเข้าวัดแล้วนะคะถือว่าโดนนั้นโดนหนักพอสมควรแต่ไปๆมาๆเนี่ยมันเหมือนกับบุญเก่าเรามีอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราก็ทำความดีของเราไปใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่พอว่ายายคนนั้นไปเนี่ยจนทุกวันเนี่ยรู้สึกผิดทำไมเราไม่ทนอีกสักหน่อยวะบอกกับตัวเองเราสรุปเนี่ยเราแพ้กิเลสในใจนะปากเราเนี่ยมันอยากพูดแล้วเราก็พูดมันเกิดกระบวนการความรู้ใหม่หลังจากนั้นต่อมาจากนั้นอีก 4-5 ปีพอใครพูดว่าอะไรเนี่ยใช้สายตาค่ะมองแล้วก็สติดูใจดูซิว่าไอ้คำว่าของเขาทั้งหลายมันจะทำร้ายเราจนถึงที่สุดขนาดไหนไอ้คำที่คนอื่นพูดว่าเราทั้งหมดเนี่ยมันจะทำร้ายเราได้สักขนาดไหนอยากรู้ถ้าเรายอมอดทนไปตอบโต้ไปเถียงไปแก้ตัวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้คำพูดของคนเนี่ยมันจะทำร้ายเราได้ขนาดไหนลองสิไม่พูดหลังจากนั้นมาเนี่ยใครว่าอะไรต่อหน้านะพูดน้อยลงแต่ก็ยังมีมั่งนะจนมันนิ่งจริงๆเนี่ยจน40แล้วนะคะใครทำร้ายเราบางทีเนี่ยคนสนิทเราก็ยังบ่นให้เขาฟังอยู่แต่ตอบโต้เขาโดยตรงเนี่ยเราไม่มีแล้วเราเริ่มน้อยลงแล้วมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆในการเรียนรู้บ่นมันก็ยังไม่ใช่อีกพอเรามานั่งบ่นให้คนสนิทเราฟังเขารักเราอ่ะสนิทกันอ่ะเขาก็เป็นทุกข์อีกเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แหละคือคนคนนี้เขามีปัญหากับเราเขาเกลียดเราเขาไม่ได้เกลียดเพื่อนเราแต่เราไปเล่าให้เพื่อนเราฟังเพื่อนเราก็เลยเกลียดคนคนนี้ไปด้วยอ้าวเราทำให้คนเกลียดกันนี่หว่าบอกเลยไม่ได้อีกละไม่เอาเอาใหม่แบบไม่พูดเลยก็มีปัญหาอีกทุกเรื่องมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไม่พูดเลยใครทำอะไรก็ไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่พูดเลยทนผ่านกระบวนการนี้มาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอปัญหามันใหญ่ขึ้นมามากๆนะตอนที่เราทนไม่ไหวนะเราขอจบกับปัญหาไม่มีใครรู้เรื่องราวที่เราโดนเลยเพราะเราไม่พูดเลยไม่มีใครรู้เรื่องราวนั้นมันจะทำให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่อีกว่าเอาล่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเรามีปัญหากับใครเราคงจะต้องหาใครสักคนหนึ่งฟังเราเอาไว้แต่คนฟังคนนั้นเนี่ยต้องฟังเป็นข้อมูลเอาไว้เฉยๆเพื่อที่อนาคตเนี่ยมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีพยานไม่ได้พูดเพื่อระบายอารมณ์แล้วนะอารมณ์สมัยก่อนที่พูดให้ใครฟังสักคนนึงเนี่ยเพื่อระบายเนี่ยเป็นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยพูดเพื่อให้คนรับรู้สิ่งที่เราพูดไว้บ้างเราไม่ได้ทุกข์นะคะแต่เราต้องการคนรับรู้อีกคนนึงเพื่อว่าพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาในอนาคตจริงๆเนี่ยเราจะได้บอกว่าเออคนนี้เขาเคยฟังเราช่วงนั้นมาแล้วนะไม่ใช่ว่าเพราะที่ผ่านมาตัวเองเคยโดนอะไรรู้ป่ะคะว่าดีกันก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยแต่พอเกลียดกันขึ้นมาเนี่ยก็งัดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาด่ากันปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นอีกเราก็เลยต้องมีสติคือต้องดูอารมณ์ในใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันพูดเพราะต้องการที่ว่าหรือเราต้องการพูดเพื่อที่จะคอยรองรับอนาคตที่จะมีปัญหาในอนาคต
คนละอารมณ์จิตเนี่ยเจตนาในใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเจตนาการพูดให้เขาเกลียดกันหรือมุดว่าคนนี้ด่าเราเนี่ยเราก็เลยจะพูดให้คนคนนี้ถูกคนเกลียดด้วยนะส่อเสียดผิดศีลข้อที่4ที่3เอ้ยที่4ละเห็นไหมคะชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยผิดศีลได้มันจะผิดศีลข้อที่4ทันทีเลยคำพูดต่างๆที่เราพูดออกมาด้วยอำนาจของกิเลสมันมีพลังของอกุศลที่มันสะสมอยู่ถ้าเราเป็นคนที่พูดโกหกเก่งๆคือพูดความจริงไม่เป็นเลยบางคนเนี่ยหาความจริงไม่ได้เลยนะแล้วคนก็เชื่อดีดีคนก็เชื่อดีดีค่ะเห็นแล้วมันก็สงสารคนฟังมันต้องทำไมมันไม่มีสติเลยไม่มีปัญญาที่จะฟังเคยเจอเพื่อนอยู่คนจะเรียกเพื่อนก็ได้ไม่เรียกเพื่อนก็ได้ก็คือเหมือนจะเพื่อนแต่ก็ไม่เพื่อนอะไม่ได้ขนาดคุกคีกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่ใช่แต่ก็คุยกันแล้วก็คุ้นกันแกเป็นคนโกหกเก่งมากคือเราเนี่ยเห็นเรารู้ชีวิตจริงของเขาหมดเลยอะแล้วพอเขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันมีแต่เรื่องโกหกอะไอ้คนฟังก็เชื่อดีดีเราเห็นแล้วเราก็โอ้โหคันปากว่าอยากจะบอกความจริงเกิดแกกำลังถูกหลอกแล้วทำไมแกบื้อขนาดนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันก็ทำให้เราเนี่ยต้องได้เรียนรู้ใจของเราเองว่าโลกนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะอยู่กับมันยังไงเรากลับมาที่ศีลของเราว่าเราสมาทานศีลเอาไว้อะว่าเราจะไม่สอดเสียดเราจะไม่นินทาเราจะไม่ให้ร้ายคนอื่นเราจะไม่พูดจาหยาบคายเนี่ยเอาแค่ของเราเก็บไว้ก่อนให้ดีๆเรื่องของคนอื่นเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเราไม่ได้เป็นผู้รู้ทั้งหมดเหมือนกับยกตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยคนอื่นทำไม่ดีทำไมเราก็ต้องเตือนสิแต่ทุกคนอะตัวอย่างนะคะฟังง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าสวัสดีค่ะทิดยงสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเขารถเสียอยู่เราเนี่ยไม่ได้เรียนซ่อมรถมาเลยไม่รู้เรื่องอะไรของรถเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราอยากช่วยถามว่าไอ้จิตที่มันอยากช่วยเนี่ยมันเป็นจิตที่ดีไหมดีนะแต่เราจะไปรื้อรถเขาซ่อมให้เขาทั้งที่เราไม่รู้เนี่ยถามว่ารถเขาเนี่ยจะหายเสียไหมก็ไม่หายเหมือนกันถ้าเราเจอคนที่มีกิเลสอยู่เขานิสัยไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปเตือนเขาเนี่ยแน่ใจขนาดไหนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพูดให้เขาหายจากกิเลสได้ไปมาเนี่ยเขาเกลียดเราแล้วกิเลสเขาก็เยอะกว่าเดิมอีกเราไปเพิ่มกิเลสให้กับเขาเราไปเพิ่มศัตรูในหัวใจให้กับเขาเรานี่แหละเป็นศัตรูคนต่อไปของเขาสมมุติว่าเขากำลังทำอะไรเราอยากมีความต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเราติดหมายว่าเฮ้ยเธอที่เธอทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีเขาไม่ฟังเราละหนึ่งเพราะเขาไม่ได้มีศรัทธาในตัวเราสองเขาเกลียดเรามันได้อะไรอ่ะสิ่งที่เขาได้คือเขาหงุดหงิดกับเขาเกลียดเราเพิ่มขึ้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนมีสติจะรู้ว่าการที่เราไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยมันคือความเมตตาไม่ทำให้เขาหงุดหงิดแล้วก็ไม่ทำให้เขาเกลียดแต่สำหรับคนที่มองโลกเขาเรียกว่ามุมมองโลกทัศน์เนี่ยมันไม่กว้างก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมเธอใจร้ายจังเลยอ่ะเนี่ยเขาเป็นขนาดนี้เธอต้องช่วยบอกเขาสิหรือคนเนี้ยรถเขาอย่าเอารถนะคนเนี้ยรถเขาเสียทำไมเธอไม่ซ่อมให้กับเขาอ่ะก็ฉันไม่ได้เรียนจบช่างมาเอาเงินไปดีกว่าไหมอ่ะให้เงินไปเอาช่วยตัวเนี้ยช่วยได้เราต้องดูว่าเราช่วยอะไรได้อย่างเช่นสมมุติว่า
เราไปเจอคนนิสัยไม่ดีคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าให้เราช่วยเตือนคนคนนี้หน่อยเราก็เตือนไม่ได้เราพาเขาไปสิพาเขาไปที่ที่เขามีคนสอนอ่ะคนสอนเขาได้อ่ะพาเขาไปที่นั่นแล้วเขาเชื่อคนคนนั้นแล้วเขาก็จะฟังจิตใจของเขาที่มันรุ่มร้อนมันก็จะเบาลงความโกรธของเขาที่เคยมีก็ลดลงถ้าเราอยากจะดูว่าคนที่เราเจอเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นคนพาลเราดูจากอะไรเราดูจากตัวเราค่ะเช็คอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะถ้าเราคุยกับใครแล้วเนี่ยเราคุยกับคนนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเกลียดคนเพิ่มขึ้นเราโกรธเพิ่มขึ้นเนี่ยเราขาดสติเนี่ยคนคนนั้นไม่ใช่กัลยาณมิตรแต่ถ้าเกิดเราเจอใครปุ๊บเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยพูดให้เรามีสติเราทำผิดห้ามเราได้หรือเราจะไปดูว่าห้ามบางคนห้ามแล้วโกรธกิเลสมันเยอะอยู่เราดูว่าความโกรธเราน้อยลงหรือเปล่าใจของเราเนี่ยมันสงบขึ้นไหมมันมีสติมากกว่าเดิมไหมมันโกรธช้าลงไหมมันโกรธเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดความโกรธที่มันเคยมีได้น้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันรุนแรงขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราคบคนไม่ดีละตัวเองเนี่ยมีกัลยาณมิตรอยู่ท่านนึงไปคบคนไม่ดีกะทุกวันนี้ยังเป็นคนโกรธหนักอยู่เลยแก้ยากด้วยคือเป็นคนยุยงส่งเสริมพูดให้คนอื่นโกรธถ้าบ้านเราเขาเรียกยุแยงตะแคงรั่วแกไปคบคนอย่างนั้นเข้าจากคนที่เคยดูดีมีความน่าเชื่อถือมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยความคิดสร้างสรรค์ที่เคยมีอยู่ก็ลดลงไปโทสะที่ไม่เคยมีก็ดันมีเยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรกระตุ้นนิดกระดุ้นหน่อยโกรธละก็กลายเป็นว่าชีวิตดับไปเลยจากที่มันเคยเหมือนจะสง่างามเคยดูดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าพอเราไปคบคนไม่ดีปุ๊บชีวิตเนี่ยมันดาวลงนะแล้วก็ไอ้ตัวสติปัญญาก็ไม่มีที่จะคิดได้ด้วยนะว่าไอ้ที่มันดาวลงเนี่ยเพราะว่าการที่เราเนี่ยไปรับรู้ไปคบกับคนไม่ดีแล้วคนไม่ดีเนี่ยมันกระตุ้นกิเลสเราเนี่ยขึ้นมาทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมันหายไปเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคบคนดีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเย็นเราลองดูสิเราคบคนนี้หลังจากนั้นมาชีวิตเรามีความสุขหรือเปล่าล่ะตัวเองยังโดมิโน่ด้วยเลยคือเราจะมีความสุขหรือเปล่าว่าเราคบคนนี้ชีวิตของเรามันเย็นขึ้นจากที่เราเคยเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีสติขึ้นมันเย็นขึ้นเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมันเบาลงมันเหมือนกับมีพลังงานในการทำความดีแต่ถ้าพลังงานในการทำความดีมันลดลงแสดงว่าคนที่เราคบอยู่ณปัจจุบันไม่ใช่ละมันลดลงเจอปุ๊บเนี่ยไปประมวลเลยค่ะคนที่เราเจอเนี่ยถ้าเราเจอปุ๊บพลังงานความดีของเรามันลดมันเคยสดใสมันเคยล่าเริงอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพลังงานมันตกอ่ะก็แสดงว่าไอ้คนที่เราเจอเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าคนที่เราคุยเนี่ยจะมีผลค่ะอย่างเราคุยกับคนที่เขามีปัญญาเนี่ยมันจะมีความคิดตัวเองสังเกตนะคะว่าอย่างช่วงที่ตัวเองไปเรียนอย่างเงี้ยไปเจอครูบาอาจารย์เนี่ยทุกครั้งที่เราไปนั่งเรียนเนี่ยโอ้พลังงานมันมาเลยเพราะว่าท่านมีความรู้ท่านมีปัญญาท่านพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราโอ้โหแบบมันพลังงานมันขึ้นเลยแต่พอเราออกมาจากตรงนั้นปุ๊บเราไปเจอคนใหม่ที่พูดแต่เรื่องที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจิตเราก็เริ่มกังวลละมันลงแล้วคราวเนี้ยมันลงมันอยู่ที่คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะมีผลมากแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนนะคนเราเนี่ยมันมีอายุอยู่แค่ยาวสุดในยุคนี้มันจะ75ปีต้องวัดใจแค่ไหนว่าอายุของมันจะ75ตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ท่านทุกท่านเนี่ยค่ะที่ฟังอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุทั้ง5สถานีหรือทาง Facebook ตรงนี้หรือทางวิทยุออนไลน์ท่านอายุเท่าไหร่เอา75ตั้งค่ะอายุตัวเองลบเหลือเท่านั้นอันนี้คือเหลือแบบเยอะๆแล้วนะทีนี้มันไม่ถึงขึ้นมานี่ยิ่งหนักกว่าทำไมเราถึงเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยไปเสี่ยงกับการเหมือนก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมองว่าบุคคลที่เป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันทำร้าย
มาทำลายระบบสมองในร่างกายทานเนี่ยมันทำลายอนาคตเราเลยนะเพราะมันออกไปทำงานข้างนอกได้อีกไอ้สมองเราเนี่ยมันอยู่แค่เราเนี่ยมันไม่มีมันไม่ทำอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรแต่คนพาลถ้าเราไปคบเนี่ยเอาเราไปนินทาเอาเราไปว่าเอาเราไปพูดโอ้โหสารพัดยาวนานหาจุดจบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยการเลือกคบเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในมงคลสูตรเลยว่าการเลือกคบเนี่ยวัคซีนของหัวใจของเราเนี่ยศีลเนี่ยการไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อเราคบคนดีแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนไม่ดีเนี่ยมันบีบคั้นไงสมมุติว่าเราอะเราตั้งใจว่าเราเนี่ยจะไม่นินทาคนสมมุติจะไม่พูดถึงคนในแง่ร้ายแล้วเราจะไม่พูดแล้วต่อไปนี้จะไม่พูดถึงคนอื่นต่อไปเราเนี่ยชอบนินทาคนนั้นเอาคนนี้มาว่าเอาคนนู้นมาพูดอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นไปได้ไหมอะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่อ่อนไหวไปนินทากับเขาอะมันเป็นไปไม่ได้พอใจของเรามันอ่อนไหวไอ้ใจเราดีๆที่มันเคยสะสมพลังงานบวกเอาไว้เนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วก็คอยไปตามกับเขาถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องไม่เอาตัวเองเข้าใกล้ความเสี่ยงของจิตที่มันตกคือคนที่ตกมันคือความเสี่ยงแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วมาอยู่ที่วัดเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ใช่นะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่ามันน่ะจะไปเกิดขึ้นนอกวัดหรือในวัดแต่กิเลสเนี่ยมันเลือกที่จะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีคนขาดสติไม่ว่าที่นั่นจะเป็นวัดหรือที่นั่นจะเป็นข้างนอกมันก็จะอยู่กับคนนั้นแต่ถ้าเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีคนมีสติไม่ว่าคนนั้นจะอยู่นอกวัดคนนั้นก็ปลอดภัยจากความทุกข์มันไม่เหมือนกันกิเลสมันไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกิเลสมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทีนี้ไอ้ตัววัคซีนที่มันจะป้องกันกิเลสได้เนี่ยป้องกันทุกข์ได้เนี่ยมันก็บุญบุญเหมือนกับเข็มอะค่ะเข็มที่มันจิ้มไปในเนื้อเราเนี่ยเอาตัวเชื้อโรคออกมาแล้วก็เราก็สร้างภูมิคุ้มกันบุญเนี่ยก็เหมือนกับเข็มที่มันที่เรากำลังทำอยู่พอวันนึงเนี่ยพอบุญมันมีกำลังมากๆมันถูกทางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เรียกว่าบารมีในใจถ้าเรามีพลังงานในใจของเราเนี่ยมีศีลบารมีศีลนะบารมีเนี่ยหรือศีลบารมีเนี่ยมันจะคุ้มครองเราคนที่มีศีลเนี่ยพระท่านสรุปไว้3ข้อดูซิว่ามันจะคุ้มครองเราได้จริงหรือเปล่าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือสัมปายิกัตถประโยชน์นะคะประโยชน์เบื้องท่ามกลางเองนะเพราะว่าหลังจากท่ามกลางตลอดอยู่แล้วจนกว่าเราจะถึงมรรคผลนิพพานท่ามกลางก็คือเราจะทำตัวยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงในปัจจุบันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดศีล1ศีลเลนะสุคติงยันติศีลทำให้เราไปในที่ที่ดีเราลองไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ชอบนินทาไม่อะไรเลยอะถามว่าคนที่เขาชอบพวกนี้ก็จะคบเราไหมอะเขาก็ว่าเราซื่อบื้อเขาไม่คบเราหรอกซื่อบื้อเย่เพิงอะไรเย่เฉิมอะไรเขาไม่คบเราเขาจะมองเราว่าเราไม่น่าคบเขาเสียเวลาคบกับเราหัวไม่ไวทำอะไรก็ไม่ได้ชวนอะไรก็ช้าชวนนินทาก็ช้าอะไรเงี้ยนินทาอุตส่าห์เน็บคนให้เราฟังแล้วเราก็คิดไม่ออกว่าเขาเน็บใครอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะไม่คุยกับเราคนพวกนี้เขาจะไม่คุยด้วยเขาจะเห็นเราเป็นเหมือนกับไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นในเสเลนะสุกติงยันติเนี่ยคือศีลเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยที่ไม่มีศีลเนี่ยเขาไม่คบเราก็ปลอดภัยศีลเลนะโพกสัมปทาก็คือพอคนไม่มีศีลเนี่ยไม่คบกับเราเนี่ยคนรวดเราก็คนมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นไม่มีใครมาเบียดเบียนเราค่ะเพราะว่าเรามีเจตนาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ไม่เบียดเบียนเราศีลเลนะสุกติงยันติอันนี้แหละที่มันคือศีลที่เป็นวัคซีนมันเป็นศีลที่สามารถที่จะกำจัดกิเลสเป็นศีลที่เป็นบุญที่สามารถกลายเป็นบารมีได้มันเป็นสารสะสมเป็นบารมีพอเรามีศีลอยู่ในหัวใจไม่ต้องการคับขันขนาดไหนสมมติว่าที่ยกตัวอย่างไปว่าเราไปเจอเงินเรามีศีลน่ะมันไม่ได้ทุกข์ใจกับเงินที่เจอแล้วก็คืนเจ้าของไปอิ่มใจที่ได้คืนมีสามีคน
ทั้งหล่อทั้งรวยทั้งมีเงินมีทุกอย่างสารพัดเลยมายื่นข้อเสนอให้กับเราให้ชีวิตดีเนี่ยเรามีศีลน่ะเรารักศีลเรามากกว่าเนี่ยไอ้เงินพวกนี้ความหล่อความรวยอะไรก็แล้วแต่น่ะมันซื้อมันสบายกับเรื่องราวพวกนี้เพราะฉะนั้นในศีลเนี่ยจึงเป็นวัคซีนป้องกันความทุกข์ไม่ให้เราอะไรอวรไปกับกิเลสหรือไม่ให้เราทุกข์ไปกับสิ่งที่มันเข้ามากระทบเราในชีวิตจริงโอ้เวลาหมดค่ะขอบคุณนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยป่าสะพาน2ขอขอบคุณพี่ชลิตวงศ์สกุลนะคะที่ลิงก์สัญญาณดีๆให้กับทางจังหวัดอุทัยธานีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ